ฆาตกรคนหนึ่งฮะหลังจากที่ตำรวจจับผู้ต้องหาได้เราได้รับรู้ว่าขั้นตอนในการก่อเหตุเอาค้อนไปทุบที่บริเวณศีรษะน้องก่อย่ามีแผล28แผลเอาค้อนที่เป็นฝั่งของการงัดตะปูอะไอ้ที่เป็นแหลมๆเนี้ยมาเจาะที่ท้ายทอยน้องท้ายที่สุดคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผู้ต้องหาถูกจับกุมได้ระหว่างนำตัวไปโรงพักญาติพี่น้องและเพื่อนๆไม่พอใจเกือบโดนรุมประชาทันนะฮะขัดคนไม่ได้อย่าร้องตำรวจครอบครัวรับไม่ได้ครับเหตุการณ์นี้แล้วยิ่งครอบครัวนึกถึงความเจ็บปวดที่น้องก่อย่าเจอระหว่างที่นายคนนี้ทำกับเขาเขาก็ทนไม่ได้มารุมทำร้ายฮะหลังจากที่ครอบครัวของนางปิยธิดาหรือว่าน้องก่อย่าอายุ29ปีสาวประเภท2ที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยเขาเข้าไปรุมประชาทันนายยุทธพลปิยวิทยาการหรือว่านายอาร์ตอายุ36ปีซึ่งเขามีอาชีพเป็นไรเดอร์นะครับตำรวจเนี่ยคุมตัวมาที่สภ.คลองหลวงพอถึงโรงพักตำรวจต้องรีบคุมสถานการณ์นำตัวนายยุทธพลขึ้นไปสอบปากคำครับคือโดนจับได้เพราะอะไรเพราะยุทธพลพาเมียพาแฟนไปเที่ยวที่บางแสนไอ้เงินที่ได้ไปเที่ยวที่บางแสนชลบุรีเนี่ยก็คือเงินที่คาดว่าได้มาจากน้องก่อย่านี่แหละเรียกว่าฆ่าคนหนึ่งคนเพื่อพาแฟนไปเที่ยวฆ่าคนตายอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็ไปเที่ยวกับแฟนตัวเองอย่างสบายใจที่บางแสนครับแต่สุดท้ายก็ไม่รอดตามจับไม่ได้ท่านผู้ชมแล้วคืออยากจะให้ฟังดูเพราะว่าขั้นตอนการฆ่าการอะไรต่างๆมันโหดเหี้ยมเกินมนุษย์แบบกรีดนะยุทธพลคนเนี้ยสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุ 2-3 วันเนี่ยเขาตั้งใจไปตระเวนแถวๆสวนลุมพินีเพราะว่าย่านนั้นจะมีน้องๆที่เป็นสาวข้ามเพศสาว2เนี่ยอยู่กันเยอะนะก็พอไปถึงแล้วดูตรงไหนที่แบบคนยังเยอะอยู่ก็ยังไม่ทำแต่วันเกิดเหตุเขาบอกว่าจังหวะมันได้นะคือมันเกิดเหตุคือ22พฤศจิกายนนั่นเองแล้วไปเจอน้องก่อย่าพอดีน้องก่อย่าจังหวะนั้นยืนอยู่คนเดียวตัวเจ้ายุทธพลเนี่ยก็เลยวนรถไปหาพอก่อย่าขึ้นมารถเก่งของยุทธพลปั๊บยุทธพลจัดการเลยเอามีดจี้คอก่อนค้นตัวบอกมีทรัพย์สินอะไรส่งมาส่งมาแต่ว่าไม่เจออะไรมีค่าก็เลยบังคับให้ก่อย่าเนี่ยโอนตังค์เข้าบัญชี 1,400 บาทแต่ก่อย่าไม่ยอมก็เลยเอาค้อนที่พกมาด้วยคุณผู้ชมเนี่ยดูโอนเงินไป 1,400 แล้วรู้ไหมว่าเงินที่เหลือติดบัญชีน้องก่อย่าท้ายที่สุดคืออะไร49สตังค์ใช่ค่ะหมดบัญชีถูกต้องค่ะคือก่อนที่ก่อย่าจะโอนให้เนี่ยโดนทำร้ายก่อนนะผู้ชมดูอาวุธนะเนี่ยเนี่ยเห็นค้อนอย่างนี้ใช่ไหมค้อนมันมีสองฝั่งใช่ป่ะพี่กฤตมันเอาฝั่งที่เป็นแหลมแหลมอ่ะทุบท้ายทอยไปทีหนึ่งสุดท้ายพอน้องเจ็บใช่ไหมน้องเลยยอมโอนตังไป1,400แต่พอโอน1,400ปั๊บยังไม่จบไงเอาค้อนตีที่หัวอีกครั้งหนึ่งคือจนก่อย่าเนี่ยแน่นิ่งไปแต่เชื่อว่าจังหวะนั้นก่อย่ายังไม่ตายนะแต่เอาร่างน้องก่อย่าที่ยังไม่ตายเนี่ยเอาดัมเบลอะค่ะรัดคอหัวผูกกับโซ่เพราะกะว่าให้ร่างจมเอาไปโยนทิ้งตรงแถวแถวคลองส่งน้ำแถวปทุมธานีแล้วตัวเองเนี่ยได้ตังปั๊บฆ่าคนเสร็จปั๊บขับเก๋งกลับบ้านนี่ค่ะรถคันที่ก่อเหตุมีกล้องวงจรปิดจับภาพได้กลับบ้านแถวเขตสายไหมทำยังไงต่อถึงบ้านปั๊บเลือดเต็มรถเลยเอาผ้าเช็ดอย่างใจเย็นเช็ดแล้วเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์ขี่ไปชลบุรีถามว่าทำไมไม่ใช้รถเก๋งเขาบอกคราบเลือดยังเลอะอยู่ไม่อยากให้เมียสงสัยก็เลยเนี่ยควงเมียซ้อมมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวบางแสนแล้วในอาร์ตเนี่ยรู้ไหมว่าในอาร์ตไอ้รถอาร์ตหรือว่ายุทธพลเนี่ยยุทธพลเนี่ยเอารถของคุณแม่ตัวเองเนี่ยไปขนศพไปทำร้ายน้องก่อย่าไปก่อเหตุเนี่ยฮะเพราะตัวเองปกติขับมอเตอร์ไซค์รถที่เปื้อนเลือดเนี่ยรถแม่นะแล้วตอนที่จับน้องก่อย่าโยนลงน้ำเนี่ยน้องยังไม่ตายนะใช่ค่ะน้องยังมีชีวิตอยู่นะฮะทรมานแค่ไหนเนี่ยแบบทรมานด้วยเพราะว่าโดนทุบโดนค้อนทุบหัวไป20กว่าทีอ่ะแล้วก็โดนไอ้ฝั่งที่งัดตะปูที่เป็นแง่ง2แง่งเนี่ยทุบไปที่ท้ายทอยด้วยอ่ะแล้วมันทุบจนเป็นรูอ่ะจนเจ้าหน้าที่เจอศพตอนแรกยังคิดว่าเป็นกระสุนเป็นกระสุนปืนอยู่เลยอ่ะความจริงคือมันโหดเหี้ยมขนาดนี้คุณผู้ชมถามว่าทำไปทำไมเออทำไมบอกว่าขัดสนเรื่องเงินไม่พอใช้
เพราะเมียไม่มีงานทำไม่ได้อยากให้เรื่องเป็นแบบนี้เงินไม่พอใช้แต่เอาเงิน 1,400 พาเมียไปเที่ยวนั่นน่ะเขาบอกว่าที่ทำไปเพราะความกลัวกลัวน้องกอย่ามีชีวิตรอดแล้วจะไปแจ้งตำรวจฮะเราไปทำอะไรเขาดิอ๋อคอนทุบเราไปผมเลยขับพาเขามาแล้วตัวทิ้งคอมตายยังยังไม่ตายเลยยังผมก็เดี๋ยวจะไปชดใช้กรรมแหละครับในคุกก็ในสิ่งที่ผมทำมาผมต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบไม่อยากจะทำอย่างนี้เลยแล้วแป๊ะทำทำไมอ่ะครับทำเขาทำไมผมกลัวว่าแบบเรื่องถึงตำรวจเขาไปทำอะไรเราถึงตีขนาดนั้นบ้างครับเราอยากได้เงินเขาใช่ไหมคะครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำเรื่องนี้อ่ะยังคาใจทุกคนอยู่โดยเฉพาะครอบครัวใช่บอกว่าทำไมต้องทำกันขนาดนี้เชียวถ้าต้องการทรัพย์สินเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะทรัพย์สินของน้องกอย่าเนี่ยแก้วแหวนเงินทองต่างหูกำไรแบรนด์เนมนะยังติดอยู่กับตัวเลยใช่ถูกไหมยังในรถน้องกอย่าขับรถไปนะรถเก่งน้องกอย่าก็มีทรัพย์สินยังอยู่ในรถอยู่เลยแค่เงิน 1,400 ค่ากันได้ขนาดนี้เลยนะคะสุดท้ายยุทธพลหรือว่าอาร์ตเนี่ยก็ต้องโดนค่ะข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยกระทําทารุณโหดร้ายชิงทรัพย์ซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเห็นว่านำตัวฝากขังศาลวันนี้นะคะแต่ว่าตำรวจเองก็ต้องประสานนักประดาน้ำคลองจุดที่เจอศพน้องค่ะงมหาของกลางในคลองนี่จุดนี้เลยเจอดัมเบลที่บอกไปอ่ะที่ว่าตั้งใจจะถ่วงศพอ่ะเนี่ยเนี่ยโทรศัพท์ด้วยใช่หนักตั้ง5โลโซ่มือถือของน้องสร้อยคอด้วยคือเขาบอกดัมเบลเนี่ยน้ำหนักมันไม่พอจะถ่วงศพแล้วจังหวะโซ่เนี่ยมันน่าจะแบบไม่แน่นสุดท้ายศพน้องมันก็เลยลอยขึ้นมาฟ้องถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้มีคนไปเจอศพนั่นเองนะคะและแน่นอนว่าก็ต้องมีการเชิญวิญญาณของน้องทรัพย์สินน้องยังอยู่ใช่ใช่มีการจุดธูปด้วยค่ะจุดธูปอัญเชิญวิญญาณน้องจากจุดเกิดเหตุนะแล้วก็ไปรับศพที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์นะที่โบสถ์ซังตาครูซซอยอรุณอมรินทร์4คุยกับครอบครัวเนี่ยพี่กิจเศร้ามากเลยอ่ะเนื่องจากน้องกอย่าเธอเป็นเด็กดีอ่ะทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวฟีลนั้นเลยนะแม่ของน้องบอกว่าภูมิใจในตัวกอย่ามากๆน้องเป็นเด็กกตัญญูเป็นเด็กน่ารักค่ะเป็นเสาหลักของบ้านเริ่มทำงานมีรายได้เลี้ยงครอบครัว6ชีวิตเลยนะตั้งแต่อายุแค่23ปีเท่านั้นคุณผู้ชมลองคิดถึงสภาพนะครับน้องสาวข้ามเพศคนหนึ่งที่เขาก็ต้องหนึ่งคือมีความรักสวยรักงามนะครับดูแลตัวเองแถบต้องดูแลทุกคนในบ้านในบ้านเนี่ยมันมีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่มีทั้งผู้ป่วยติดเตียงน้องก็ย่ารับผิดชอบทุกชีวิตเลยอ่ะสร้างบ้านให้คุณแม่เพิ่งเสร็จด้วยนะสร้างบ้านให้คุณแม่เพิ่งเสร็จแล้วสุดท้ายต้องมาจบชีวิตอย่างเหี้ยมโหดถึงแม้ว่าน้องก็จะทำอาชีพอะไรก็ตามนะฮะแต่ท้ายที่สุดเขาคือคนสู้ชีวิตคนหนึ่งนะเขาคือคนสู้ชีวิตคนหนึ่งที่ว่าทำงานกลางวันกลางคืนอ่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่รักน้องเขามากนะมีความรักมากคือผูกพันมากผูกพันถึงขั้นว่าแม่เนี่ยรู้ว่าลูกจะต้องออกไปทำงานอ่ะแม่ต้องคอยตามตลอดไอ้ไลน์แชทที่เราได้อ่านกันอ่ะที่คุณแม่ส่งไปถามว่าทำข้าวหมาให้ทำข้าวให้น้องแล้วนะคือเลี้ยงหมาทำข้าวให้น้องแล้วแม่จะไปทำงานแล้วนะลูกพูดจะดูคำพูดที่แม่พูดกับลูกคนหนึ่งนะผูกพันมากคุณพ่อเนี่ยถึงขั้นบอกว่าลูกรักลูกมากลูกเป็นคนกตัญญูแล้วความรักของเขาอะจนวินาทีสุดท้ายอะหมอที่ต้องชันสูตรศพน้องกอย่าเขาต้องโกนหัวใช่ไหมเนื่องจากว่าบาดแผลอยู่ที่ศีรษะหมดท้ายที่สุดตอนทำศพไปรับศพอ่ะเขาต้องเอาวิกน้องกอย่าไปสวมให้น้องจะได้สวยในวันสุดท้ายคือรู้ว่าอยากให้ลูกได้สวยที่สุดแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่ร่างนี้อยู่บนโลกนี้ก็ตามดังนั้นค่ะครอบครัวบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ยอมนะเจ้าอาร์ตหรือว่ายุทธพลคนนี้แม่บอกว่าขอเถอะอยากให้ตำรวจเนี่ยเอาเรื่องที่หนีสุดเลยนะฮะแล้วก็ถามกลับว่าเนี่ยลูกแม่หรือกอย่าเนี่ยไปทำอะไรให้ฟังเสียงคุณแม่ของน้องกอย่าค่ะอยากถามว่าเขาไปทำอะไรให้คุณแม่มันสภาพอย่างนี้เหมือนว่าโกรธแทนคุณเล่นแต่หน้าแต่หัวเขาเกิดวันที่23ตุลาเขามาเสียวันที่23พฤศจิกายนแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยจริงๆนะฮะแต่เราลองดูสภาพดูจริงๆหลายคนก็ทราบนะครับว่าจะมีน้องๆผู้หญิงหรือว่าสาวข้ามเพศหรือสาวประเภท2อ่ะจะอยู่รอบๆแถวสวนลุมพินีอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกรณีเลยนะเพราะว่าน้องกอย่าไม่ได้เจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ครั้งแรกนะครับเพื่อนๆน้องกอย่าบอกว่าน้องอ่ะเคยโดนจี้บนรถมาแล้ว
เลยทำให้น้องเขากลัวที่จะขึ้นรถคนอื่นไงญาติก็เลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่น้องจะขึ้นไปถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาสงสัยกันอยู่อ่ะใช่ใช่อันนี้คือเราให้นักข่าวเราตะเวนดูในเช้ามืดที่ผ่านมาใช่ว่าเออในญาติเนี้ยก็จะมีน้องๆสาวๆประเภทสองสาวข้ามเพศต่างๆค่ะเขาก็จะยืนแถวนี้กันเยอะมากเลยแล้วก็ต้องถามแล้วว่าเจออย่างนี้ไปรู้สึกยังกันบ้างช็อกหรือเปล่าแล้วถามด้วยว่าหลายคนเนี่ยรู้จักไหมก่อย่าเพื่อหลายคนบอกจำได้แล้วก็ตกใจด้วยนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวฟังเรื่องราวนี้จากเพื่อนของน้องก่อย่าด้วยค่ะปกตินะโดยพี่ตายอ่ะเขาจะขับรถไปเองแต่วันนั้นน่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงไม่ขับรถไปเองปกติไอตัวคนก่อเหตุเราเคยคุ้นหน้าคุ้นตาไม่เคยเลยเขาขับมาวันนั้นวันเดียวแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่วันนั้น 1,400 เนี่ยมั้ยหนูไม่รู้ว่าเขาได้เงินเป็นเขาจ่ายเงินเท่าไหร่ก็เรามาระวังตัวด้วยนะฮะถ้าดูจากในอาร์ตที่ให้ปากคำบอกว่าเขาตั้งใจมาเลยเขาตั้งใจมาวนตรงนี้ตั้งใจจะมาก่อเหตุกับสาวประเภท2หรือว่าน้องสาวๆข้ามเพศเพราะว่าบอกว่าคนกลุ่มนี้ทรัพย์สินเยอะเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ฝากตำรวจนี่แหละค่ะความยุติธรรมต้องมีจริงนะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะครับผม